การฉีดยาระงับการอักเสบในโครงกระดูกสันหลังนะครับหรือที่เรียกย่อว่า ESI Epidural Steroid Injection เนี่ยนะครับเป็นการรักษาโดยการฉีดยาเข้าไปในโครงประสาทโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อที่จะลดอาการปวดลดอาการอักเสบจากรากประสาทที่ถูกกดนะครับโดยการฉีดยาวิธีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็สามารถระงับอาการปวดได้ทันทีโดยยาที่เราใช้ฉีดเข้าไปเนี่ยจะเป็นส่วนผสมระหว่างยาชาแล้วก็ยาลดการอักเสบครับใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นโดยผู้ป่วยเนี่ยก็จะอยู่ในห้องปราศจากเชื้อนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดผิวหนังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะฉีดยาชาเข้าไปที่บริเวณผิวหนังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็จะสอดสายเข้าไปในโครงกระดูกสันหลังของคนไข้เพื่อฉีดยาระงับการอักเสบครับหรือในบางรายถ้าแพทย์พิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะต้องนำไปทำในห้องผ่าตัดโดยใช้เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดเพื่อช่วยไกด์ครับสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะที่จะรับการรักษาโดยวิธีนี้นะครับจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่ามีอาการปวดและอาการอักเสบจากรากประสาทโดยเฉพาะรากประสาทที่บริเวณกระดูกสันหลังระดับเอวไม่ว่าจะเป็นจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือกระดูกสันหลังเสื่อมอักเสบกดทับเส้นประสาทหลังจากฉีดแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่าอาการปวดหรืออาการอักเสบเนี่ยจะดีขึ้นทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะได้ผลสูงสุดภายใน 48-72 ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยระยะเวลาออกฤทธิ์ของยาเนี่ยเราคาดหวังว่าจะอยู่นานอย่างน้อยถึง3เดือนหรือนานกว่านั้นครับในบางรายถ้าเกิดมีอาการกลับมาปวดซ้ำเราสามารถทำการรักษาโดยวิธีฉีดซ้ำเนี่ยได้ประมาณ 3-4 ครั้งต่อปีหรือทุก3เดือนครับมันเป็นหนึ่งในทางเลือกให้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่ต้องการรับการรักษาโดยวิธีผ่าตัดหรือผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดได้การฉีดยาระงับการอักเสบเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในกลุ่มผู้ป่วยบางรายเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ควบคุมไม่ได้และจำเป็นต้องใช้อินซูลินชนิดฉีดในการรักษาอยู่นะครับเพราะว่าการฉีดยาเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงในเลือดชั่วคราวและอาจจะทำให้เกิดการควบคุมน้ำตาลไม่ได้ครับหรือ2กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เหมาะที่จะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังติดเชื้อหรือเป็นโรคมะเร็งลุกลามมาที่กระดูกสันหลังครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังร้าวลงขานะครับหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาการสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตของเราครับโดยที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยมีแผนกกระดูกสันหลังและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเปิดบริการตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นทุกวันครับ